มีกระแสดราม่าเกิดขึ้นเกี่ยวกับบรรดาชาติพันธมิตรของยุโรปขึ้นมานะคะกรณีที่ประธานาธิบดีเซเลนสกี้ของยูเครนเนี่ยไปเจอกับผู้นำของฝรั่งเศสแล้วก็เยอรมนีก็คือมาครงแล้วก็โชสไปก่อนหน้านี้ปรากฏว่าผู้นำของประเทศอิตาลีจอร์เจียเมโลนีไม่ค่อยจะพอใจในเรื่องนี้นะคะที่มองว่าทำไมผู้นำของฝรั่งเศสแล้วก็เยอรมนีเนี่ยไม่ชวนเธอไปร่วมรับประทานอาหารแล้วก็หารือกับประธานาธิบดีเซเลนสกี้ด้วยนะคะซึ่งก็อาจจะเป็นการสะท้อนว่าตอนนี้เนี่ยกลุ่มชาติพันธมิตรของยุโรปอาจกำลังแตกร้าวอยู่ค่ะสนับสนุนโดยสะท้อนความสำเร็จในแบบคุณ Fortuner Leader Generation จอร์เจียเมโลนีนายกรัฐมนตรีของอิตาลีออกมาวิพากษ์วิจารณ์ผู้นำฝรั่งเศสแล้วก็เยอรมนีนะคะที่ไม่เชิญเธอให้เข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารเย็นกับประธานาธิบดีวอลดิมีร์ เซเลนสกี้ของยูเครนที่กรุงปารีสก่อนที่ทั้ง3ผู้นำจะเดินทางไปร่วมประชุมสุดยอดผู้นำ EU ที่กรุงบรัสเซลส์ของเบลเยียมเมื่อวานนี้ค่ะสำนักข่าวอัลจาซีรารายงานว่าการหารือ3ฝ่ายโดยไม่มีผู้นำอิตาลีนั้นแตกต่างจากปีที่แล้วซึ่งนายมาริโอดรากีนายกรัฐมนตรีอิตาลีในช่วงเวลานั้นทำงานร่วมกันใกล้ชิดกับประธานาธิบดีเอมมานูเอลมาครงของฝรั่งเศสกับนายกรัฐมนตรีโอลาฟโชลซ์ของเยอรมนีในการร่วมแก้วิกฤตของยูเครนแต่ปีนี้นางเมโลนีไม่ได้รับเชิญให้ไปมีส่วนร่วมนางเมโลนีซึ่งเข้ารับตำแหน่งผู้นำอิตาลีในเดือนตุลาคมปีที่แล้วได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อตอนที่เธอไปถึงบรัสเซลส์ว่านี่เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมจุดแข็งของเราในการต่อสู้ครั้งนี้นั่นก็คือความเป็นเอกภาพอย่างไรก็ตามผู้นำอิตาลีได้หารือกับนายเซเลนสกี้นอกรอบการประชุมผู้นำ EU ในเวลาต่อมาแล้วค่ะส่วนทางด้านผู้นำของฝรั่งเศสประธานาธิบดีมาครงก็กล่าวถึงเรื่องนี้นะคะเขาบอกว่าเขาคิดว่าการทานอาหารค่ำที่กรุงปารีสเมื่อวันพุธนั้นลงตัวดีแล้วเพราะว่าเยอรมนีและฝรั่งเศสมีบทบาทพิเศษในเรื่องของยูเครนมากกว่า8ปีแล้วซึ่งเขาหมายถึง2ประเทศนี้มีบทบาทในการร่วมกันไกล่เกลี่ยข้อตกลงระหว่างรัสเซียและยูเครนมาแต่เดิมแล้วขณะที่สิ่งที่แตกต่างเพิ่มมาก็คือนายดรากีซึ่งเคยเป็นประธานธนาคารกลางของยุโรปก่อนที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีของอิตาลีได้แสดงบทบาทมากขึ้นและเดินทางพร้อมกับนายมาครงและโชสด้วยรถไฟไปยังกรุงเคียฟเมื่อเดือนมิถุนายนปีที่แล้วและแสดงบทบาทความเป็นผู้นำร่วมกับฝรั่งเศสและเยอรมนีเพื่อย้ำจุดยืนของ EU ในการต่อต้านปฏิบัติการทางทหารของรัสเซียในยูเครนส่วนนางเมโลนีให้คำมั่นนะคะว่าจะรักษาจุดยืนในการสนับสนุนยูเครนเช่นกันแม้ว่านักการเมืองในพันธมิตรรัฐบาลของเธอหลายคนจะแสดงท่าทีคลางแคลงใจในยูเครนก็ตามอย่างไรก็ตามนะคะแม้ว่ารัฐบาลอิตาลีและฝรั่งเศสได้บรรจุการเจรจาในเชิงเทคนิคเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพื่อร่วมกันส่งระบบป้องกันภัยทางอากาศไปให้แก่ยูเครนในปีนี้ก็ตามค่ะและภาพลักษณ์ของนางเมโลนีที่เล่นการเมืองแบบชาตินิยมทำให้เกิดความหมางใจระหว่างเธอกับมาครงแล้วก็โชสในหลายประเด็นและส่งผลให้สายสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นในสมัยดรากีกลับกลายเป็นความห่างไกลกันเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วนะคะรัฐบาลฝรั่งเศสกล่าวหารัฐบาลอิตาลีว่าสะบั้นสายใยแห่งความไว้วางใจและละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศจากการที่อิตาลีปฏิเสธรับผู้ลี้ภัยและผู้อพยพที่ได้รับความช่วยเหลือจากเรือการกุศลกลางทะเลทำให้เรือลำดังกล่าวต้องมาจอดเทียบท่าที่ฝรั่งเศสแทนขณะที่ต้นสัปดาห์ที่ผ่านมารัฐมนตรีของฝรั่งเศสและเยอรมนีบินไปสหรัฐด้วยกันเพื่อหารือเรื่องของการช่วยเหลือจากสหรัฐโดยที่ก็ไม่ได้มีอิตาลีรวมอยู่ด้วยแม้ว่าอิตาลีคือชาติผู้ผลิตรายใหญ่อันดับ2ของ EU เป็นรองเพียงแค่เยอรมนีก็ตามค่ะขอบคุณที่รับชมรายการ TNN World Today นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ค่ะเพื่อที่ว่าจะได้ไม่พลาดการรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ